บาสปอปอคว้าแชมป์การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2022บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอปอซับซิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ1โลกและมือวางอันดับ2คว้าแชมป์การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2022เมื่อวันที่4กันยายนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศบาสปอปอเอาชนะยูตะวาตานาเบะอาริสะฮิกาชิโนะมือวาง3จากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม16ต่อ21 23ต่อ21 21ต่อ18นับเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้ของบาสกับปอปอต่อจากรายการเยอรมันโอเพ่นและสิงคโปร์โอเพ่น